Mini Crazy TV Thailand คือรถแต่ละรถมันจะมีคาแรคเตอร์ลายไม่เหมือนกันใช่ไอเส้นข้างๆเนี่ยตัวสำคัญของมันเหมือนกับเป็นตัวมันเป็นตัวมันเป็นตัวบอกคาแรคเตอร์คนที่ดีไซน์และคนปั้นไงอย่าง BM เส้นสายจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาเงี้ยเบนซ์ก็ไม่เหมือนทำไมหน้าตาเรามาดูเนี่ยไม่ต้องมีโลโก้แปะด้วยซ้ำยังรู้เราเป็น BM ถูกมันเป็นคาแรคเตอร์เขาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันจะต้องให้ความสำคัญกับตัวรถไว้ก่อนที่เราจะทำชุดแต่งเนี่ยเนี่ยมันเรื่องสำคัญบางทีเราทำชุดแต่งเราก็ต้องมองตัวถังรถเอ้ยมันมนแค่ไหนเส้นตรงไหนที่เป็นเส้นสำคัญตรงไหนมันเส้นดึงสายตาคนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะควรจะทำยังไงให้มันเข้ากับตัวถังเดิมบางทีเนี่ยผมเข้าใจเพราะว่าคุยลูกค้ามาเยอะลูกค้าเนี่ยผมรู้เลยส่วนใหญ่นะมองว่ารถเนี่ยสวยแต่ไม่รู้สวยตรงไหนพี่เคยสวยที่สุดเข้าใจผมเข้าใจพี่รู้สึกเหรอบางทีเนี่ยลูกค้าหลายๆคนเนี่ยหรือคนที่แต่งรถหลายๆคนเนี่ยเราก็เคยเป็นนะไม่ใช่ว่าคนอื่นไม่เคยเป็นอะไรที่ทำสวยอะไรเราใส่หมดเลยอ่ะสมัยก่อนนะแค่ไหนไม่พอจะเป็นอะไรที่มันโอ้โหแบบทุกอย่างที่เรามองว่าสวยอ่ะของรถคันอื่นเรามาจับยัดรถเราหมดเลยสรุปแล้วมันไม่สวยเลยก็ต้องค่อยๆเอาออกไปแล้วทำนองเดียวกันเพราะนี่แหละที่เราบ้านๆเขาก็เรียกว่าลิเกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแรงไปนิดสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องกลับมาจุดที่สมดุลไงเพราะนี่ไอ้คำว่าสมดุลนี่สำคัญมากไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปพี่มันตรงกลางก็แต่ผมชอบตรงที่ว่าเมื่อกี้ถ้ากับถ้าผมย้อนไปตรงที่ถามเรื่องไวแอคแล้วก็กลับมาที่ตัวการดีไซน์มันมีอยู่อันนึงที่เหมือนกันใช่ไหมก็คือรู้สึกจะใช้คำว่าเมื่อกี้คุณหนุ่มใช้คำว่าอะไรนะคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์รถคาแรคเตอร์รถในขณะเดียวกันคนขับก็มีคาแรคเตอร์มันมีคาแรคเตอร์ใช่เพราะฉะนั้น2อย่างต้องมาแมทช์ใช่คาแรคเตอร์คนขับความอยากได้คาแรคเตอร์ที่เขาอยากได้ใช่และคาแรคเตอร์ของรถกับเส้นสายที่มีใช่ไหมฮะครับคืออันนี้ก็คือเห็นลูกค้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นนี้หมดรู้ว่าชอบอะไรแต่ตัวเองเนี่ยบอกไม่ถูกรู้ว่าอย่างเงี้ยสวยแต่ตัวเองพูดออกมาเป็นเส้นสายไม่ถูกวันนี้เราก็รู้บางทีก็ต้องดูคาแรคเตอร์เขาชอบรถเหลี่ยมๆหรือชอบอะไรที่มันเหลี่ยมๆบางทีเขาเอาชุดแต่งมาให้เราดูคุณนุ่มอยากได้ชุดแต่งแบบนี้ประมาณนี้สมัยก่อนนะครับเขาจะมาปรึกษาประจำแบบพี่หนุ่มชุดแต่งเนี้ยสวยไหมผมมีเบนซ์รุ่นเนี้ยชุดแต่งแบบเนี้ยสวยไหมแต่เป็นชุดแต่งของรถคันอื่นนะอะไรเงี้ยแล้วเราเหมาะอ๋อผมเข้าใจพี่ละอย่างเงี้ยเราต้องจับคาแรคเตอร์เขาก่อนเนี้ยอ๋อพี่ชอบเหลี่ยมๆเนาะอ๋อพี่ชอบช่องเยอะๆอ๋อพี่ชอบมนอ๋อพี่ชอบแบบหูแบบเวอร์อลังการใหญ่ๆเหมือนเอา BM ไปตัว320นะรุ่นเก่ามนทั้งคันอ่ะอ๋อครับมาแล้วมาเอาโป่งเหลี่ยมมาวางทาบใช่มั้ยมันถึงจับๆมันก็เฮ้ไม่เข้ากันแล้วอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยนี่เราก็เหมือนกับว่าผมก็เป็นคนเหมือนกับเป็นหมอให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยปรับให้เขาเข้ากับรถได้หรือว่าพยายามดึงความชอบของตัวเขามาใส่รถแล้วก็ทำให้มันไม่น่าไม่ดูขัดตาเกินไปอ่ะกลับมาที่เจ้า R56 ครับนะฮะ Crazy Mini คันนี้ผมเปิดทางให้กล้อง ไม่เป็นไรคุณหนุ่มไม่หนุ่มครับผมเปิดทางให้กล้องเป็นคันแรกที่ผมเห็นในเมืองไทยแล้วผมประทับใจทันทีที่เห็นครับพี่เนื่องจากว่าความไม่เหมือนใครเส้นสายที่นะมีคาแรคเตอร์ยืมคันนี้มาใช้ครับนะมีคาแรคเตอร์ผมไล่มาในสิ่งแรกที่ผมเห็นของคันนี้นะที่ผมติดตาทันทีคือโป่งนะฮะโป่งเสร็จปุ๊บเฮ้ยพิเศษต้องไล่วนต่อเฮ้ยโป่งนี่มันยังเฉยๆอยู่นะตอนแรกไม่มองแบบไม่มองจริงจังมองลิ้นมองลิ้นหน้ามองลิ้นโอ้โหทางนี้งานนี้ต้องเจาะรายละเอียดแล้วใช่ไหมก็ไปเห็นคันนี้ที่เลสปั๊มน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันตรงจุดเก็บเงิน10 บาทตรงงามวานนะฮะโอ้โหเห็นปุ๊บใช่เลยขอเบอร์โทรทันทีไม่คิดมากครับนะขอบคุณมากยังไงก็ต้องมานะครับยังไงก็ต้องมาคันนี้นี่คอนเซปต์ของการวางคาแรคเตอร์ให้กับเจ้า R56 คันนี้คืออะไรก็คือ R56 ที่ผมมองตอนแรกเนี่ยตอนที่ได้สัมผัสรถมันน่ะมันแบบมันเร็วพุดปัดคือโอเคมันไม่รถแบบทางวิ่งไปอ่ะมันเป็นรถแบบวิ่งในเมืองวิ่งต้นๆแล้วเป็นรถแบบผมว่าคาแรคเตอร์มันคนที่ออกแบบมินิมาผมว่าเขาทำมาเพื่อให้คนใช้งานแบบคนใช้งานในเมืองแบบคล่องตัวใช่เพราะนั่นเนี่ยเราก็มองแล้วบวกกับตัวเราชอบรถที่มันโป่งๆไม่เหมือนชาวบ้านเขาแล้วก็อะไรชอบอะไรที่
ไม่ซ้ำต่างประเทศด้วยก็เลยว่ามานั่งคิดจะทำไงมันมีสำนักอื่นที่เขาทำเป็นไวบอดี้แล้วแต่เรามองแล้วของเขาก็สวยแต่ว่าเรามาดูคาแรคเตอร์ของรถเนี่ยถ้าเราสวยแบบนั้นมันจะวิ่งเร็วไม่ได้เพราะว่าหนึ่งแบบรถเตี้ยมากสองโป่งตัดเยอะมากอะไรเงี้ยก็คือต้องทำลายตัวรถเยอะต้องตัดตัวถังต้องตัดตัวถังเยอะมากแล้วก็ต้องเอาโป่งไปครอบแล้วก็อะไรเงี้ยมันจะทำให้รถแบบเสียคาแรคเตอร์มันกลายเป็นรถแบบอาจจะไม่ดูพูดปาร์ตไม่ดูเลสซิ่งไม่ดูอะไรผมใช้คำว่าเสียรถอะไรอย่างนั้นครับมันจะไม่ถึงเสียรถหรอกมันแล้วแต่คนชอบมันนะแต่ว่าแต่ตัวเอาเป็นว่าตัวเราอ่ะเราไม่ชอบรถแบบนั้นกลัวมันจะใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมง่ายๆวันนี้เราก็เลยมาดูอ๋อไอ้มินิ R6 มันมีคิ้วเดิมเป็นพลาสติกที่มันคล้ายๆเป็นโป่งอยู่แล้วคล้ายๆเป็นโป่งอยู่แล้วมันเป็นคาแรคเตอร์มันซึ่งตัวโป่งตัวเนี้ยมันเป็นการไปครอบทับเหล็กเดิมที่อยู่ข้างในพี่เอสอ๋ออ่าใช่แล้วมันจะเป็นกิ๊บตบโป่งเดิมจะเป็นกิ๊บตบเอาไอ้ตัวโป่งพลาสติกที่ว่าเนี่ยเอาไปแปะไปแปะหลอกจริงๆแล้วข้างในเป็นเหล็กแล้วนี่มันจะเป็นกิ๊บตบแล้วก็มีน็อตล็อกหัวท้ายอยู่2ตัวซึ่งเรามามุดดูละเฮ้ยทำได้นี่ไปทำไงทำแบบที่ไม่ต้องเสียรถเยอะเอาโป่งตัวนี้แหละดูแล้วเราดูแล้วความหนาของโป่งโอเคเราสามารถที่จะดึงเชฟออกมาได้โดยที่ไม่ชันเกินไปพี่เอสเข้าใจไหมเข้าใจบางทีโป่งมันแคบเนี่ยการที่จะดึงออกมา 2-3 นิ้วเนี่ยมันกลายเป็นอย่างนี้เลยมันจะกลายเป็นชันเลยชันแล้วมันจะดูตลกทำให้รถแบบข้างบนหัวสูงแล้วตัวเป็นเตี้ยงล่างนั่นแหละผมดูแล้วมองเดินมองอยู่ประมาณอาทิตย์นึงอ่ะมองรถตัวเองอ่ะมองโอเครู้ละจะทำยังไงกับมันอ่ะเริ่มดีไซน์ในหัวจะออกเท่าไหร่ดีเนี่ยเราตอนนั้นเริ่มบวกกับหาข้อมูลคนที่ใช้รถว่ามินิ R6 เนี่ยมันเป็นรถขับหน้าล้อเดิมมันแค่6นิ้วครึ่งใช่นะบางคนมาเปลี่ยนแม็กก็7นิ้วออฟเซต40เองติดด้วยทหารมันออกไม่ได้เยอะก็คือได้แค่ออฟเซตบวก40 7นิ้วคือเต็มที่แล้วไม่งั้นยัดติดโป่งละเราก็อยากจะเพิ่มมินิเพิ่มมิติของมันนะฮะโดยการคิดว่าน่าจะใส่ล้อสัก8นิ้วนะแล้วก็ออกมาจากเดิมสัก2เซนอะไรทำนองนั้นออฟเซตเปลี่ยนหน่อยนึงออฟเซตเปลี่ยนหน่อยนึงเพราะว่าตัวเป็นคนชอบล้อที่มีออฟนิดนึงให้ดูแบบมีบ่าออกมานิดนึงเพราะก็เลยเริ่มทำคร่าวๆก่อนก็คือกะว่าหน้าสักออกสัก2เซนแล้วหลังก็ควรจะออกกว่าหน้ามากกว่าหน้าเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนกันเรามองรถเหมือนเป็นเชฟผู้หญิงอ่ะมันต้องมาอย่างนี้มันควรพี่นึกออกไหมนึกออกข้างบนเนี่ยพอมันออกข้างบนแล้วใช่ไหมหน้าอกมันก็ต้องมีเอวพอมีเอวปุ๊บก็ต้องมีสะโพกแล้วถ้าดูความสวยงามของผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่สะโพกจะใหญ่กว่าข้างบนถูกไหมพี่ถูกเพราะนั้นก็รถคล้ายๆผมมองรถเป็นผู้หญิงอันนี้ก็คือเหมือนแปลว่าเอารถจับมามองท็อปวิวเอาท็อปวิวเพราะนั้นเนี่ยข้างหลังก็ต้องใหญ่กว่าข้างหน้านิดนึงแล้วเรื่องเชฟสีละก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้รถดูสวยอันนี้เราก็ดูแล้วข้างหน้าเราออกระดับหนึ่ง2เซนหลังเราก็ควรจะออกมากกว่าก็อาจจะเป็นสัก3เซนตอนนั้นเราก็นั่งทำผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากก็คือวาดมือคร่าวๆว่าเราลดเราทำเองไม่ต้องไปให้ใครดูไม่ต้องไปนั่งทำเข้าคอมปั้นเลยครับพี่ปั้นเลยแล้วเดี๋ยวพี่ดูเชฟปั้นด้วยอะไรครับปั้นด้วยโฟมครับอ๋อก็คือปั้นด้วยโฟมออกมาแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยสังเกตว่าคิ้วโป่งจะเล็กกว่าก็คือทำให้มันเหมือนเป็น direction line เป็นเคิร์ฟเหมือนว่ามองให้รถเหมือนวิ่งตลอดเวลาก็คือผ่านไปอย่างนี้ใช่ก็คือข้างหน้าคิ้วเล็กหลังบานไปคิ้วใหญ่ถ้าสังเกตจะเห็นแบบนั้นนี้ไอคอนเซ็ปต์หลักๆเราก็คือให้มันออกมากกว่าเดิมถูกไหมออกมากกว่าเดิมแต่ทำยังไงล่ะจะให้มันดูแล้วไม่เทอะทะก็คือต้องให้มันมีเคิร์ฟนิดนึงใช่ก็คือรถเนี่ยพอมันมาจากด้านหน้าเนี่ยถ้าเราไปกลมๆเลยมันจะกลายเป็นรถดูบวมเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องให้มันบิดออกมากกว่าโค้งเข้าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปั้นอยู่ประมาณแก้อยู่ประมาณ 2-3 รอบกว่าจะเป็นอย่างเงี้ยก็นั่งแก้ด้วยตัวเองนะก่อนที่จะขึ้นแม่พิมพ์พอเราทำตรงนี้ได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต่อไปก็คือพวกลิ้นหน้าแล้วก็มีดิวเซอร์หลังพอเห็นจุดบอดละพอรถมันล้อมันเริ่มทางข้างหลังเนี่ยล้อมันออกมากถ้าเรามองจากท้ายรถปุ๊บเราจะเห็นช่องกลางระหว่างล้อซ้ายล้อขวามันโล่งมากเลยเพราะนี่ก็ต้องมีดิฟฟูเซอร์มีอะไรซึ่งกำลังทำอยู่นะครับแต่วันนี้ที่ถ่ายเนี่ยยังเห็นแค่โป่งกับลิ้นหน้าอยู่ครับยังไม่ครบแค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะคิดดูแค่นั้นเองครับพี่เอสก็ประมาณนี้ครับ
ไอ้ตัวลิ้นหน้าเนี่ยผมมองถ้ามองแบบผิวเผินมันก็จะเป็น3ชั้นเป็น3ชั้นครับพี่คือของเดิมจะเป็นตัวนี้เป็นพลาสติกแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเบิ้ลเข้าไปแล้วก็มีแผ่นคาร์บอนเบิ้ลเข้าไปจริงๆแผ่นคาร์บอนตัวนี้ใส่เพื่อจะเอาไว้กันชนโดยเฉพาะเลยมันคาร์บอนมันค่อนข้างแข็งเวลาอันนี้นิดหน่อยแล้วก็ช่วยให้ความสวยงามมากขึ้นแล้วก็ดูให้รถมันยาวขึ้นนะพี่เอสพอรถเนี่ยมินิมันสั้นอยู่แล้วโอเวอร์แฮงมันสั้นนี้เวลามันออกด้านข้างไวบอดี้เยอะปุ๊บยิ่งดูสั้นเท่าใหญ่เลยมันจะขดเอาไปดูแบบยิ่งจริงๆมันเท่าเดิมแต่จะดูมันหลอกตาทำให้รถมือบึ้นเดือนสั้นลงเนี่ยเพราะนี่เราก็ต้องไปยืดหน้ากับยืดหลังเดี๋ยวพอมันมีดิวเซอร์หลังกับสปอยเลอร์หลังเนี่ยมันจะดูรถบาลานซ์ขึ้นตอนนี้อาจจะดูน่ารักหน่อยครับฝากระโปรงนี่ก็เจาะฝากระโปรงนี่ก็เจาะฝากระโปรงนี่ก็คือดีไซน์ตามหลักพลศาสตร์ง่ายๆเลยพี่คือลมมันเข้าสองช่องหน้าแล้วก็มีตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยทางมินิเขาไม่ได้เจาะรูออกมาเยอะไงเขาไม่ค่อยเจาะแต่เทอร์โบมันอยู่ด้านหน้าเลยซึ่งที่ตอนแรกผมขับรถแต่ผมก็จับตรงเนี้ยตกใจเลยร้อนจี๋เลยเพราะลมมันดันเข้าจริงแต่ลมมันไม่ค่อยมีทางใช่ข้างล่างมินิเนี่ยมันปิดด้วยแผ่นพลาสติกไงลมเนี่ยด้านข้างก็ออกไม่ได้เพราะนั่นเนี่ยมันเหมือนว่าลมมันจะวนตีวนก็ส่วนหนึ่งออกอาจจะออกเหมือนกันออกเพราะว่า30%แต่ออกไม่ทันผมก็เลยดีไซน์ฝากระโปรงด้านบนเนี่ยหลังจากตรงเนี้ยก็คือให้มันเข้าแล้วดันช่วงหม้อน้ำความร้อนเทอร์โบออกช่องนี้ช่องเดียวเลยส่วนด้านข้างอีก4ช่องเนี่ยคือช่วยลงหม้อน้ำระบายด้านข้างออกคือไม่ให้ความร้อนมันสะสมนานมันยิ่งออกเร็วความร้อนไม่สะสมเครื่องยิ่งดีอยู่แล้วครับเพราะอากาศเมืองไทยจะร้อนมากรถเทอร์โบนี่ความร้อนสะสมเยอะจริงนะครับควันเทอร์โบนี่ความร้อนสะสมเยอะจริงใช่ครับต้องยอมรับเลยตรงนี้โค้งรถมินิมันเกินเครื่องแค่1,600บูทมันเกือบบาร์เดิมๆนะใช่ถ้าไปทำไปแฟลตกล่องก็ต้องมีบาร์3บาร์4เพราะเนี่ยเทอร์โบทำงานหนักพี่แล้วประเทศไทยเนาะมันร้อนสะสมยิ่งนานยิ่งไม่ดีกว่าเครื่องคือไม่จำเป็นต้องวิ่งแล้ววิ่งแล้วระบายอากาศระบายความร้อนใช่จอดก็ระบายดอดก็ระบายเพราะมันก็มีรูด้านข้างๆต่างๆคือลมพัดลมเนี่ยมันมีพัดลมอยู่มันก็ดันออกเพราะมันดันปุ๊บมันออกข้างบนอยู่แล้วธรรมชาติของความร้อนมันลอยขึ้นถูกไหมไม่ลอยต่ำเมื่อกี้คุยกันก่อนนอกรอบก่อนเข้ากล้องนะฮะก็ในส่วนของการออกแบบต่างๆนานาเนี่ยเนื่องจากว่าทำทีมแข่งอยู่สมัยก่อนอ๋อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าไม่ต้องห่วงเรื่องระบบแอโร่ก็ถือว่าอยู่ในขั้นระดับพอประมาณเลยแหละใช้ได้แหละก็เอาเป็นว่าอะไรไม่ได้มืออาชีพนะครับแต่ว่าก็พอจะมีหลักการแต่ไม่ใช่ต้านลมก็ไม่ทำให้ต้านลมแต่เราก็ต้องบอกลูกค้าว่าผมไม่ได้จบทางด้านนี้มาโดยตรงบางทีเขาเดี๋ยวเขาให้ใจผิดใช่เพราะว่าคือเราอาจจะรู้เทคนิคเล็กๆน้อยๆจากสนามแข่งอะไรแล้วเรามาปรับเปลี่ยนเรื่องโทรศัพท์เพราะว่ามีหลายคนที่ทำโป่งแบบเดี๋ยวว่าอย่างนี้นะเอาพูดง่ายๆทำทั่วไปง่ายๆครับแถวไหนก็ได้ที่แบบจอดได้แล้วทำที่เป็นหล่อไฟเบอร์แล้วปล่อยไฟเบอร์ครับก็จะเจอปัญหาเรื่องกลายเป็นต้านลมต้านลมใช่กลายเป็นต้านลมเพราะว่าจุดประสงค์ของระบบแอโร่ก็คือนอกจากจะช่วยกดก็ยังต้องช่วยแหวกก็ช่วยกดแล้วก็ช่วยดันช่วยดันด้วยแต่อันนี้กลายเป็นอย่างนี้วะต้านไว้ก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ดูแล้วเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะก็น่าจะช่วยได้ในระบบพวกนี้ด้วยอยู่สมควรครับใช่ครับโอเคถ้างั้นผมต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูผลงานต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นในด้านมินินะฮะหรือด้านรถยี่ห้ออื่นๆของ Y@ กับคุณหนุ่มอีกทีนึงโดยเฉพาะเจ้ามินิ R6 หลังจากเสร็จสมบูรณ์แล้วผมจะกลับมาเก็บอีกครั้งนึงใช่เดี๋ยวอยากให้เห็นตัวเต็มๆอีกรอบนึงครับอันนี้คือแบบเป็นจุดเริ่มต้นให้นะงั้นก็ขอบคุณที่ให้เกียรติรายการ Mini Crazy TV Thailand ได้ครับแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณครับพี่เอสขอบคุณครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจาะกันอีกทีบ๊ายบาย